เสร็จแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเมนูอาหารเด็กง่ายๆสไตล์แม่ลูกแฝดกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้จะมาแบ่งปันเมนูที่ลูกๆชอบทานกันค่ะเป็นเมนูแกงจืดบรอกโคลี่ใส่ไก่เรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็มีรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะอันนี้รากผักชีอันนี้ไม่ได้เน่านะแต่ว่าจะมีที่รากผักชีที่เราใช้ไม่ทานนะคะแม่เอ๋จะเก็บแช่แข็งไว้แล้วก็เอาออกมาใช้ได้นะคะเผื่อว่าใครจะแบบไม่ทิ้งปล่อยให้เน่าไปเปล่าๆค่ะก็เก็บแช่แข็งเลยอันนี้ก็มีปีกไก่บนค่ะบรอกโคลี่แครอทนี่ทำเป็นดอกนิดนึงแล้วก็บรอกโคลี่เราก็หั่นเป็นดอกเล็กๆนะคะมีน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยก่อนอื่นเราตั้งน้ำให้ร้อนจนใกล้เดือดเลยนะคะใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปเลยค่ะไม่รู้มีใครลองเคยเอาบรอกโคลี่เอามาต้มจืดหรือยังแกงจืดอร่อยเลยนะคะพอน้ำเดือดเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะเราจะต้มไก่ให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักทีหลังนะคะเครื่องปรุงเราจะใส่เกลือลงไปค่ะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็เราจะตุ๋นไก่ให้สุกดิ้นนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะต้มไป10นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะวันนี้ที่บ้านไม่มีต้นหอมผักชีหรืออะไรเลยเดี๋ยวเราต้มผัดเสร็จแล้วเราก็จะเสร็จละค่ะก็ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เราก็ต้มเสร็จก็ทานเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครมีต้นหอมผักชีหรือว่ามีใบขึ้นฉ่ายหรืออะไรก็ใส่เพื่อความหอมหอมก็จะหอมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวชิมรสเค็มนิดนึงว่าพอดีหรือยังคะรสชาติความเค็มพอดีแล้วค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้มต่ออีกสักหน่อยนะคะจนต้มจนผักนิ่มค่ะแครอทกับไอ้นี่ค่ะบรอกโคลี่ก็มีความแข็งนิดนึงเราต้มจนนิ่มเสร็จแล้วน้ำความหวานของผักจะออกมาเพิ่มนะคะเราพวกต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกผักทำให้ที่ใส่ลงไปทำให้น้ำซุปมีรสหวานมากขึ้นค่ะแต
เราไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยนะคะต้มต่ออีกสักนิดนะคะลองชิมผักดูก็ได้ค่ะว่าผักใช้ได้หรือยังค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราต้มเสร็จเดี๋ยวเราก็มาเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะแกงจืดบรอกโคลีใส่ไก่เสร็จแล้วค่ะอันนี้ใส่บรอกโคลีแครอทหรือจะลองใส่ผักอื่นๆลงไปได้นะคะน้ำใสๆกับซุปใสๆนี่ก็น่ารับประทานดีค่ะแล้วก็มีประโยชน์ดีด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับเมนูอาหารเด็กง่ายๆสไตล์แม่ลูกแฝดกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ